จารึกของพบได้ทั้งในสยามและกัมพูชาจารึกขเขมรไม่พบทั้งในกัมพูชาและสยามสวัสดีครับจากคลิปนี้มีผู้เข้ามาคอมเมนต์ก็ขอ,ขอขอบคุณที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของความไม่รู้แยกไม่ออกว่าของกับขเขมรต่างกันตรงไหนคนที่ดูคลิปผมเทียงคลิปเดียวคือ 2- 3คลิปจะไม่เข้าใจหรอกต้องดูคลิปที่ผมโพสต์อย่างละเอียด ถ้าดูได้ทุกคลิปจะเข้าใจมากขึ้นผมอยากจะบอกว่าทุกจารึกโบราณทั้งทางฝั่งสยามและฝั่งขเขมรเป็นจารึกของทั้งสิ้นผมขอสรุปเป็นข้อๆจะได้เข้าใจง่าย1เมื่อครั้งที่สร้างปราสาทที่มาอากาศผู้ที่สร้างเป็นขอมอักษรที่จารึกคืออักษรขอมและเป็นภาษาขอมสมัยนั้นคนขเขมรเป็นแรงงานเป็นคนที่ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คำว่าขยมแปลว่า ทา่าคนที่จะรึกในศิลาต้องเป็นพราหมณ์ชาวขอมจะเป็นพราหมณ์ขมรไม่ได้เพราะวันนราหมณ์สูงกว่าวันนกษัตริย์ท้าจะมาเป็นพราหมณ์ไม่ได้กษัตริย์เองก็ไม่สามารถไหว้คนที่เป็นทาตได้ 2. ส,สมัยก่อนถือว่าคนที่มีทาตมากมีบารมีแต่เมื่อทาตมีจํานวนมากขึ้นก็ยึดอํานาจเจ้านายตัวเองโจตะกวนก็บันทึกไว้ว่าทาตมีมากเป็นสามเท่าของนายทาต ประมาณว่าในทาตมีราวสามแสนคนทาตมีจํานวนเจ็ดถึงเก้าแสนคนหัวหน้าทาตชื่อนายแตงหวานรงพระชนพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าที่เป็นพ่อตาของตัวเองแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์เลิกใช้คําลงท้ายว่าวรมันหรือวรมมมสามพวกทาตไล่เข็นฆ่าชาวขอมจนชาวขอมนีตายเข้ามาที่ละโวประมาณพุทธศักราช1879ซึ่งมีเครือญาติปกครองอยู่เมื่อรวมตัวได้ ก็ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาของกับเขเมรนจึงแยกกันเด็ดขาดเมื่อพุทธศักราช1879หลังจากพุทธศักราชนี้เขเมรไม่มีการสร้างปราสาทอีกเลยจาึกก็ไม่มีเท่าที่ทราบก็มีเพียงจาึกในหลักเขตแบ่งดินแดนระหว่างสยามกับเขเมรเท่านั้นโดยมีฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมเป็นผู้ใช้อำนาจเล่เพทูบายโกงเอาดินแดนสยามไปให้เขเมรสี่ท่าเขเมรยอยู่กับนายจ้าง400ปี จนพูดภาษาของนายจ้างได้จนบัดนี้นึกว่าเป็นภาษาของตัวเองคนเขเมรปัจจุบันไม่คิดว่าตัวเองเป็นขอมไม่รู้จักขอมห้าอักษรขอมมีใช้ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งเขเมรเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาขอมจารึกไทยตอนนี้อยู่ที่พมา่าเขียนด้วยอักษรขอมแต่อาจเป็นภาษาไทยส่วนจารึกในฝั่งกัมพูชาเป็นอักษรของทั้งสิ้นอักษรขเขเมรที่ใช้ทุกวันนี้เพิ่งเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่สี่ นี้เองผมถามคนที่มาแสดงความเห็นสองครั้งยังตอบไม่ได้ว่าจะรึภาษาขอมหรือภาษาขเขมรแสดงว่ายังแยกของกับขเขมรไม่ออกพจนานุกรมภาษาของไม่มีหรอกครับเพราะประกาศเลิกใช้สมัยจอมพลปอให้มาใช้อักษรไทยที่พัฒนาแล้วตัดตัวเชิงออกแต่คำขอมยังใช้อยู่ที่เมืองโคกขันหรือคุกขันปัจจุบันเรียกเดือนจันทรคติไม่เหมือนขเขมรปัจจุบัน ไว้วันหลังจะโพสต์มาให้ดูคำของคำหนึ่งคือคำว่าจังหวัดเป็นภาษาขอมที่ไม่มีในพจนานุกรมภาษาเขมรปัจจุบัน 6. คนที่แสดงความคิดเห็นพูดภาษาเขมรได้ไหมครับผมอ่านออกเขียนได้พูดได้ความเที่ยงของการศึกษาไทยต้องโทษอาจารย์ด้วยเพราะไม่รู้เรื่องเหมือนกันเดินตามก้นฝรั่งโดยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองให้ผมแปลคำจารึกผมไม่แปลหรอกคนถามแปลเองหรือเปล่า หรือไปจำคำแปลของคนอื่นมา 7. คําคำว่าเสียมกุกหรือเสียมกกเสียมกุดต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นให้คนเขมรน,นั่งขำอยู่ฝ่ายเดียวอยากจะดูว่าจะมีคนไทยคนไหนเข้าใจคำนี้ไหมผมเป็นคนแรกที่พูดคำว่าเสียมโคกเป็นคลิปแรกที่เปิดเผยเรื่องนี้ทำให้คนเขมรรู้ว่าคนไทยที่รู้เรื่องนี้ก็มีเหมือนกัน 8. คนเขมรปัจจุบันพยายามเคลมวัฒนธรรมไทย ยกระดับว่าตัวเองมีวัฒนธรรมมากอดทั้งมวยไทยที่อ้างว่ามาจากกุลขแม่แม้แต่ผัดกะเพราผัดไทยเรียนแบบไปหมดชุดไทยก็สั่งชุดสําเร็จรูปไปจากเมืองไทยเอาไปแต่งว่าเป็นชุดดั้งเดิมของขเมเสมสารพัดพูดไม่หมดต้องรีบทําเพราะเขาจะพิจารณาขอสอ .2024 ว่าจะยกขเมเขึ้นจากประเทศโดยพัฒนาได้หรือไม่หลือเวลาอีกหนึ่งปี 9. นอกเรื่องนิดหน่อย ปัจจุบันคนเวียดนามอพยพเข้าไปในเขมรมากสมมติว่าในอนาคตขอเน้นว่าไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะครับขอเน้นเป็นพิเศษว่าไม่ใช่ปัจจุบันขอให้ท่านไปหาข้อมูลเอาเองถ้าได้ผู้นำที่มีบิดามารดาเป็นชาวเวียดนามในอนาคตจะเหลือคนเขมรแท้ๆอยู่สักเท่าไหร่นำมาเล่าให้ฟังคนเขมรอาจจะรู้แต่พูดไม่ได้สรุปว่ามีหลายคนยังเชื่อตามก้นฝรั่งอยู่คือแยกอักษรขอมกับอักษรเขมรไม่ออก เป็นที่ทราบกันดีว่าปราสาทสร้างโดยชาวขอมก็ต้องบันทึกเป็นภาษาขอมจะไปบันทึกเป็นภาษาขเขมรทำไมผมเคยเล่าให้ฟังว่าชาวขเขมรกับจามเป็นแรงงานสร้างปราสาทไม่อยากจะพูดคำว่าทาสก็ต้องพูดสมัยเมื่อหนึ่งพันปีมาแล้วท้าได้เรียนหนังสือไหมอย่าว่าแต่จะจารึกภาษาสันสกฤตเลยแค่อ่านเขียนจะทำได้หรือเปล่าอยู่ด้วยกันนานเข้าสี่ร้อยปีก็พูดภาษาในทาสได้ ในที่สุดก็นึกว่าเป็นภาษาของตนเองผมยกตัวอย่างเรื่องชาวเวียดนามที่เข้าไปอยู่ในเขมรมาให้ฟังแล้วคนที่ดูคลิปผมมาทุกคลิปจะเข้าใจคนที่ดูคลิปเดียวหรือ2องถึงสามคลิปจะไม่รู้เรื่องหรอกนักวิชาการไทยคงยังพูดว่าเขมรโบราณไปอีกนานคำว่าเขมรโบราณไม่มีหรอกมีแต่ของโบราณเท่านั้นอาจมีคนหลายคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เมื่อก่อนผมก็เคยพูดว่าเป็นอักษรเขมรโบราณเหมือนกัน เพราะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วอักษรเขมรทั้งตัวเจเรียงและตัวมูลเพิ่งจะเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่4นี้เองอักษรก่อนหน้านี้เป็นอักษรของทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของนักวิชาการไทยเองที่ไปให้เครดิตว่าเป็นอักษรเขมรโบราณเปิดช่องให้ชาวเขมรเข้ามาเคลมจนถึงทุกวันนี้ฝรั่งเศสก็พยายามปรโมทว่าเขมรเป็นชาติที่เคยยิ่งใหญ่แน่ดี ความจริงชาติที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตคือของต่างหากกริย์ที่มีชื่อลงท้ายว่าวารมันหรือวรมัมเป็นของเชื้อสายที่มายปราสาทนครวัดปราสาทนครธมและปราสาทอื่นๆในขเขมรเป็นมรดกของชาวของทั้งนั้นทุกวันนี้ขเขมรยังบูรณะปราสาทไม่เป็นต้องจ้างชาวอินเดียให้มาซ่อมมาบูรณะให้ปราสาทพระวิหารปัจจุบันเป็นปราสาทร้างถ้าเป็นของไทย ป่านี้บบรณณเศจสวยงามไปนานแล้วทางขึ้นก็อยู่ฝั่งสยามหินที่ใช้ก่อสร้างก็อยู่ฝั่งสยามไม่ได้ขนหินจากฝั่งเขมรมาสร้างถ้าฝรั่งเศสไม่เข้ามาก็ไม่มีประเทศเขมรเขมรอยากเป็นอิสระเลยขออยู่ในความคุ้มครองของฝรั่งเศสยอมเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสการแบ่งเขตแดนที่เป็นหลักสากลที่ไหนๆเขาก็เอาสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งทุกวันนี้ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดเเนเขมร เพราะถูกฝรั่งเศสโกงเอาไปให้ขเขมรขีดเส้นเลยเข้ามาในฝั่งไทยสมัยนั้นฝรั่งเศสมีอำนาจเพราะถือว่ามีเทคโนโลยีเหนือกว่าจะทำยังไงกับประเทศเล็กกว่าก็ได้ต้องดูผลกรรมในระยะยาวหนีไม่พ้นหรอกทุกวันนี้ก็คงเห็นบ้างแล้ววันนี้เล่าสั้นๆเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ